ทำไมทุเรียนใต้ราคาจึงตกลงมากๆมีหลายๆคนนะคะที่สอบถามเข้ามาค่ะเพราะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะมันก็ยังมีทุเรียนที่เป็นปลายตะวันออกนะแล้วก็มีของภาคใต้บางส่วนนะคะที่สามารถตัดทุเรียนได้เป็นรุ่นหัวดอกอะค่ะแต่พอประมาณกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยราคาดิ่งลงอีกแล้วอะค่ะก็คือจากเดิมที่ราคาอยู่ที่ประมาณ160 150อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทรงๆอยู่ใช่มั้ยคะแต่พอหลังวันที่15มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยค่ะราคาดิ่งลงไปที่130บาท125บาทเป็นราคา ABC อะนะคะซึ่งมันก็เลยทำใหคนกังวลแล้วก็ถามคืนโอเข้ามามากๆเลยค่ะว่าทำไมทุเรียนใต้เนี่ยมันเสียเปรียบแล้วก็ราคามันตกลงมากๆวันนี้คืนโอจะมาบอกค่ะข้อแรกเลยนะคะทุเรียนเวียดนามเริ่มออกมาเยอะค่ะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่สามารถส่งออกไปประเทศจีนได้แต่หลังมาเนี่ยปีที่แล้วรวมถึงปีนี้เนี่ยค่ะรัฐบาลจีนได้เปิดโอกาสให้เวียดนามสามารถส่งทุเรียนออกไปที่ประเทศจีนได้ซึ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ะที่ภาคตะวันออกเนี่ยที่เขาออกผลผลิตมาเนี่ยทุเรียนเวียดนามยังไม่ได้ออกเยอะนะคะแต่ภาคใต้เนี่ยค่ะพอมิถุนาปุ๊บเวียดนามออกมาชนกับหน้าใต้เลยทำให้เวลาที่ส่งไปขายยังประเทศต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีตัวเลือกมีทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้นถามว่าแล้วทำไมมันถึงแบบกระทบกับเรานะคะเพราะว่าเวลาวางคู่กันอย่างเงี้ยราคาของเวียดนามก็จะถูกกว่าทุเรียนของไทยอะค่ะเปรียบเทียบกันแล้วบางทีคนก็อาจจะอยากลองในราคาถูกกว่าบางทีก็อาจจะลองว่าเป็นของใหม่หรือบางคนชินกับแบรนด์ไทยก็ยังซื้อของไทยอยู่แต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องราคาแล้วอะค่ะทุเรียนเวียดนามก็ยังถูกกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าขอลองดูก่อนละกันดังนั้นนะคะพอทุเรียนเวียดนามออกมาเยอะเนี่ยค่ะทำให้คนกินเนี่ยเขามีทางเลือกเยอะขึ้นทุเรียนไทยก็เลยราคาตกลงมาค่ะข้อ2คือคนจีนไม่นิยมทานทุเรียนในฤดูร้อนนะคะต้องเข้าใจนะคะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนทานไปแล้วมันจะให้ความอบอุ่นกับร่างกายซึ่งคนจีนนะคะชอบกินทุเรียนในช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะช่วงปลายปีช่วงที่ต้นปีอะค่ะกินไปแล้วได้ความอบอุ่นแต่พอผ่านหน้าร้อนมากลางปีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ทุเรียนเนี่ยค่ะซึ่งเป็นผลไม้มีฤทธิ์ร้อนขายได้ยากมากขึ้นนิดนึงค่ะข้อ3คือพ่อค้าจีนเนี่ยค่ะเขามองว่าทุเรียนเวียดนามกับทุเรียนใต้เนี่ยคุณภาพยังไม่ได้แตกต่างกันมากอย่าเพิ่งดราม่านะคะทุกคนควินโอเข้าใจมากๆควินโอก็เป็นคนใต้ไม่ได้บูลลี่เลยค่ะว่าทุเรียนใต้ไม่ได้คุณภาพนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็มีสวนทุเรียนอยู่ที่ใต้พอดีจังหวะมันไม่ค่อยได้ค่ะช่วงที่ภาคตะวันออกเขาออกผลผลิตมาช่วงเวียดนามก็ไม่ได้ออกมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีคู่แข่งให้เปรียบเทียบค่ะแต่จังหวะหน้าใต้ออกมาชนกับเวียดนามแถมคุณภาพไม่ได้ดูแตกต่างมากพ่อค้าก็เลยรู้สึกว่าขายของเวียดนามในราคาที่ถูกมันก็น่าจะโอเคค่ะข้อต่อไปนะคะช่วงฤดูร้อนเนี่ยค่ะในประเทศจีนเขาจะมีผลไม้เยอะมากเลยที่ออกมาค่ะแล้วอร่อยอะค่ะอย่างเช่นลิ้นจี่อย่างเช่นองุ่นอย่างเช่นส้มหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่ะทำให้มีทางเลือกในการรับประทานผลไม้ได้มากขึ้นไม่จำเป็นจะต้องกินเฉพาะทุเรียนเก็บทุเรียนเอาไว้กินหน้าหนาวเก็บทุเรียนเอาไว้สร้างความอบอุ่นแค่นั้นเลยค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยก็คือตัดอ่อนขายแพงตัดแก่ขายถูกนั่นหมายความว่าช่วงต้นฤดูของภาคใต้เนี่ยมันได้ราคายังสูงอยู่เนื่องจากว่าคาบเกี่ยวกับปลายฤดูของตะวันออกอะค่ะทำให้หลายๆคนทำให้สายตัดทำให้ล้งรวมถึงชาวสวนบางคนด้วยอะค่ะไม่ได้เหมารวมทุกคนนะคะก็ตัดหนีราคาหรือว่าอยากจะให้ได้ราคาที่ดีก็บางทีเขาก็จะตัดรูดไปบ้างทำให้ติดอ่อนติดเบียดไปอะค่ะในช่วงที่ได้ราคาดีมันก็เข้ากระบวนการเดิมเข้าอีหลอปเดิมเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าของติดเบียดติดอ่อนไปขายพอไปขายปลายทางขายไม่ได้สุดท้ายราคามันก็ต้องตกกลับมามันก็จะมากระทบกับคนรุ่นหลังๆหรือดอกหลังหรือมีด2เนี่ยค่ะทำให้ราคาทุเรียนมันตกลงมาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะด้วยเหตุผล 4-5 ข้อที่คุณโอบอกมาค่ะมันก็เลยทำให้ทุเรียนใต้เนี่ยราคามันตกลงมากๆเลยอาจจะเสียเปรียบของภาคตะวันออกนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องแบบมานั่งเสียใจนะคะคุณโอคิดว่าปัจจัยภายนอกอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่บริโภคเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้อะค่ะแต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เลยก็คือเรื่องของการทำคุณภาพยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกๆฝ่ายช่วยกันเข้าใจด้วยนะคะว่าถ้าเราอยากจะขายทุเรียนในระยะยาวเนี่ยค่ะเราจำเป็นจะต้องทำทุเรียนให้มีคุณภาพนะคะตัดเบียดตัดอ่อนอย่าให้มันได้ยินอย่าให้มันเกิดขึ้นเลยค่ะเรายังต้องขายทุเรียนในระยะยาวเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำแค่ปีนี้ปีเดียวราคาปีนี้มันก็อาจจะสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าปีหน้ามันจะสูงกว่ายิ่งเราทำคุณภาพราคาทุเรียนก็จะยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆควินโอจะบอกว่าเมื่อ25ปีก่อนนะคะที่บ้านควินโอขายทุเรียนในราคากิโลละ25บาท26บาทเราก็ดีใจกันมากแล้วค่ะผ่านมา20กว่าปีราคามันอยู่ที่หลักร้อยอะค่ะใครที่ปลูกใหม่ๆก็ได้ราคาหลักร้อยเลยคุณโอก็ดีใจด้วยมันไม่ได้หมายความว่าเราทำเพื่อที่จะให้ได้เงินเยอะๆแต่เราทำเพื่อคุณภาพทำในระยะยาวค่ะมันจะทำให้ทุเรียนไทยยังขายได้ตลอดไปค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าควีนโอควีนออฟฟู้ดค่ะ